เทคนิคง่ายๆที่ทำให้ปากคุณอมชมพูเปล่งปังและสวยใสได้ภายใน2นาทีสวัสดีครับสำหรับริมฝีปากของหญิงสาวไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากอมชมพูอวบอิ่มและไม่ลอกหมองคล้ำมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นใฝ่ฝันและหมายปองครับและถ้าหากคุณต้องการริมฝีปากแบบนั้นแบบเร่งด่วนแล้วก็เราสามารถช่วยคุณได้นะครับด้วยวัตถุดิบแบบธรรมชาติและสูตรต่อไปนี้วัตถุดิบที่คุณควรจัดเตรียมครับ 1. น้ำตาลทรายละเอียดประมาณ1ช้อนชา 2. น้ำผึ้ง2ช้อนชา 3. วัสลีน1ช้อนชาครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำครับให้คุณเตรียมน้ำอุ่นเอาไว้1ชามแล้วก็ถ้วยเล็กๆเอาไว้นะครับนำส่วนผสมทั้ง3อย่างนำมาใส่ในถ้วยเล็กๆครับแล้วก็ไปรอไว้บนน้ำอุ่นแล้วก็ใช้ช้อนเล็กๆคนให้เข้ากันวิธีนี้จะทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ง่ายเป็นอย่างดีแล้วเมื่อเข้ากันแล้วให้คุณนำมาทาและชโลมบริเวณริมฝีปากของคุณทิ้งเอาไว้ประมาณ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับทำแบบนี้เป็นประจำก็จะทำให้ริมฝีปากคุณนุ่มเนียนอมชมพูและเปล่งปลั่งได้แบบง่ายๆคุณจะเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้เลยนะครับคุณจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเคล็ดลับง่ายๆในครั้งนี้ถ้าคุณถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและต้องการติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขวิดีโอคลิปของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ